ุกที่มันเสมอบ้านเครื่องเก่าครับตัชยสายผ้ามาชมความงามตระการตาครับของประเพณีผีตาโขนหรือประเพณีบุญหลวงครับและการเล่นผีตาโขนดินแดนแห่งสัจจะและไม่ตีครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับพี่น้องชมความงามตระการตาและการความสวยงามของผีตาโขนตลอดขบวนนะครับไปพร้อมๆกันครับตัชยสายครับต้นกำเนิดครับของผีตาโขนครับพี่น้องก็คือก้าวกันมานะครับการเทผีตาโขนครับเกิดขึ้นครั้งเมื่อพระเวสสันดรนะครับและร่างปัจจีครับพี่น้องจะเดินทางออกจากป่ากับสู่เมืองนะครับบรรดาผีป่าหลายตนครับและสัตว์นานาชนิดครับอาไล่รักนะครับจึงได้พากันแห่แหนครับแฝงตัวแฝงตนครับกับชาวบ้านเพื่อจะมาทรงทั้งสองพระองค์ครับกับเมืองนะครับผีตาโขนหรือผีตาขนครับพี่น้องจนกลายมาเป็นผีตาโขนอย่างปัจจุบันนี้ครับพี่น้องเป็นประวัติเก่าๆนะครับที่มีประเพณีสืบทอดกันมายาวนานครับของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับพี่น้องชุ่มความงามประการตาและการที่สำคัญครับผีตาโขนและปีนี้ยิ่งใหญ่ครับจัดได้ยิ่งใหญ่ประการตานักท่องเที่ยวก็หลายเหลือเกินครับท่ามกลางบรรยากาศนะครับที่แสนเย็นสบายครับในปีนี้ชุ่มความงามไปรับกันเรื่อยเด้อพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศสดๆครับเอามาฝากตอนอยู่ตลอดเล่นดีได้นะครับวันขึ้น10วันขึ้น3คำครับพี่น้องเดือน8ครับของอำเภอด่านซ้ายครับจัดงานเฮนะครับผีตาโขนสุดมากครับพี่น้องหรือประเพณีบุญหลวงนะครับเบิ่งครับไม่ปีนี้ครับนักท่องเที่ยวแต่ใช่ว่าหลากหลายเหลือเกินครับและจะหนาแน่นครับมาชมผีตาโขนครับพี่น้องเบิ่งครับลักษณะการแต่งกายของผีตาโขนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเยี่ยมชมแน่หลายดีครับพี่น้องด้วยความรักความสามัคคีครับจัดการประเพณีบุญหลวงหรือการแสดงของผีตาโขนครับสุดมากของอำเภอด่านซ้ายโดดเด่นจุดอัตลักษณ์นะครับที่สำคัญครับหนึ่งเดียวได้โลกก็ว่าได้ครับพี่น้องบรรยากาศการจัดการผีตาโขนประจำปี2567นะครับขึ้น3คำเดือน8ครับพี่น้องบรรยากาศแห่ขบวนผีตาโขนปีนี้ยิ่งใหญ่นักท่องเที่ยวกันหลากหลายพี่น้องได้สองวันครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีของชาวอำเภอด่านซ้ายนี้เพื่อนพี่น้องเ
และต่อไปครับเป็นขบวนของอบต.นะครับสีสองรักครับพี่น้องเขาร่วมงานของน้องๆเช่าเขาครับต้องการประการตาเห็นแล้วก็โอ้ยสุดยอดครับก็จบคลิปนี้ครับปัจฉยสายขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขารับชมรับฟังที่กำลังแลกแจกแลกเกียร์ให้ปัจฉยสายมีมากครับพอกันไม่ได้คลิปหนาครับได้ขบวนนะครับก่อนรับกำลังของอำเภอด่านซ้ายนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้อยู่ดีมีแห้งสู้ผู้สุขคนลำลำรวยรวยสวัสดีครับ